ทุกคนคะมาอยู่เมืองเมลเบิร์นนะคะโอรันโดฟลอริดาได้ตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งได้ออกไปเที่ยวนะคะทุกคนเนี่ยนะคะจะเป็นชายหาดและทะเลนะคะก็คือต้นไม้ใบหญ้าริมหาดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกไม้สวยๆเนาะหาดทรายของเขาก็จะไม่ได้สีขาวจั๊วนะทุกคนนะจะเป็นประมาณแบบเทาๆนิดนึงนะคะขุขะขุขะนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ทะเลโมโหร้ายมากเลยทุกคนดูสิคะจะเป็นแบบว่าคลื่นซัดมากเลยแล้วก็ผู้คนไม่ได้ลงไปว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเหมือนพายุเข้าอะค่ะเขาก็เลยจะแรงนะคะเขาเรียกว่าทะเลกลิ้วนะทุกคนเนาะดูสิคะแต่ก็ยังดูแล้วสบายตานะคะทุกคนก็คือแบบเดินเล่นเที่ยวเตร่ได้ดูวิวนู่นวิวนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยค่ะการซัดของเขาก็จะประมาณนี้เราก็เดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกนะคะทรายหาดทรายก็จะคล้ำๆนะคะไม่ถึงกับดำนะทุกคนเนาะก็จะแบบเทาๆนิดนึงไม่ได้ขาวจั่วเหมือนบ้านเราหรือว่าทะเลสีชมพูหรืออะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับโลเคชันนะเนาะค่ะภูมิประเทศเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะก็จะมีพวกนกเอ่ยพวกอะไรเอ่ยนะคะริมฝั่งเนาะเขาก็มาหาอาหารคือทะเลเขาซัดขึ้นมาก็จะมีพวกหญ้าทะเลนะคะขึ้นมาเนาะแล้วก็พวกแพลงก์ตอนอะไรเอ่ยนะคะนกตัวเล็กๆน้อยๆตัวใหญ่เขาก็จะมาหาอาหารตามนี้เลยค่ะเราก็เจอนะคะซัดขึ้นมาก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่เนาะแล้วก็เต็มไปด้วยหอยนะทุกคนนะแล้วก็มาเจอนะคะมาเจอไข่นะคะแต่ว่าไข่น่าจะไม่มีตัวแล้วค่ะในนั้นจะเป็นฟอนะคะไข่ฟอเนาะไข่เขารูปร่างความใหญ่นะคะขนาดเขาจะเท่าไข่ไก่เลยนะทุกคนแต่แฟนบอกว่าน่าจะเป็นไข่เต่าอันนี้ไม่ใช่ไข่เต่านะทุกคนเป็นพลาสติกนะคะเป็นประมาณของเล่นนะคะเขาฟับซัดขึ้นมาเนาะให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะนกนานาชนิดก็จะมาโบยบินเล่นน้ำทะเลนะคะมาจิกหาอาหารเนาะอย่างที่บอกค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเมืองฝั่งรัฐฟลอริดานะคะเมืองเมลเบิร์นเนาะค่ะก็จะสวยๆตามธรรมชาติของเขาลมแรงมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีพนักงานดูแลความปลอดภัยนะคะห้ามตกปลาเอ่ยห้ามเล่นบอร์ดเอ่ยอะไรต่างๆแล้วก็เราก็พามาชมต้นไม้ริมหาดนะคะเหมือนผักบุ้งเลยทุกคนดอกเขาจะคล้ายผักบุ้งเนาะเขาจะเป็นเถาเป็นเครือแบบนี้นะคะตอนนี้ขึ้นไปแล้วก็ดอกสวยๆเป็นแบบม่วงๆนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะสวยงามอยู่นะคะก็จะเติบโตมาทางทะเลแล้วก็เขาบอกว่าเขารักษาต้นไม้ใบหญ้าอันนี้น่าจะเป็นต้นฟิกอินเดียหรือเปล่าคล้ายๆเนาะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะก็คือเขาว่าห้ามเดินลัดไปนะคะก็คือให้ใช้สะพานเดินลงหาดเท่านั้นเนาะเป็นการอนุรักษ์ป่านะคะอนุรักษ์ต้นไม้ใบหญ้าริมหาดเนาะเนี่ยแหละค่ะสวยๆนะคะนำมาฝากทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะทุกคนนะเราก็พยายามถ่ายมาให้ชมนะอะไรที่แปลกๆนะคะที่อยู่อเมริกาเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ